สวัสดีครับโอ้โหวันนี้มากับฝนเลยครับนี่ฝนตกเนียนๆเลยนะครับวันนี้ฝนตกโอ้โหตกไม่หยุดเลยนะครับสวัสดีครับยามเช้าครับสวัสดีทุกๆท่านเลยครับวันนี้ฝนตกนะครับมากับวันฝนตกนะนะครับก็ท่านใดเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้กันเนาะโอ้โหฝนตกหนวดเนิร์ดไม่ได้โกนเลยผมเนี่ยต้องปั่นหนวดซะหน่อยขออภัยนะครับถ้าเกิดว่าไม่เรียบร้อยหรือว่าไงก็ต้องขออภัยครับที่กนหนวดไม่มีครับหาไม่เจอนะครับแล้วก็ยังไม่ได้ตัดผมนะต้องขออภัย ปกติผมจะชอบตัดผมไม่เรียบร้อยละกนหนวดกนเขานะวันนี้ช่วงนี้กลับจากอังกฤษมายังไม่ได้โกนหนวดยังไม่ได้ตัดผมนะแล้ววันนี้วันพุธอีกอ๋อแต่ผมจะเปิดหรือเปล่าไม่รู้นะครับก็ทนไว้ก่อนอีก 2-3 วันนะครับ เดี๋ยวจะไปตัดผมละสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นะครับผมมีเหรียญหายากบอกเลยว่าใครพลาดคลิปนี้นะใครพลาดคลิปนี้นะครับผมบอกเลยนะเสียดายแย่เลยนะครับถ้าไม่ได้ดูสดนะมาดูย้อนหลังเนี่ยมันจะไม่เล้าใจเหมือนดูสดนะสวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านครับเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้ผมนะครับเช้าๆแบบนี้นะครับฝนตกๆอากาศคลึ้มๆแบบนี้นะครับบางท่านก็ตื่นบางท่านก็อยู่ในรถนะครับบางท่านก็กำลังไปทำงานบางท่านก็เพิ่งจะตื่นออกจากที่นอนบางท่านยังไม่ลุกจากที่นอนก็สวัสดียามเช้าทุกท่านเลยครับตอนนี้ก็9โมงประมาณ9โมง15นะ9โมง15 9โมง16นะครับนะครับวันนี้ผมเอาเหรียญหายากเมืองนนท์มาให้ดูนะครับแล้วหายากจริงๆนะผมต้องบอกว่าหายากจริงๆนะครับต้องบอกว่าหายากจริงๆนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเหรียญปู่ช่วงเนี่ยเป็นเหรียญที่หายากแล้วมีน้อยนะครับหลวงปู่ช่วงบางภาคใต้รุ่นแรกเนี่ยหายากและมีน้อยนะครับต้องบอกงี้นะครับหายากและมีน้อยนะครับเพราะว่าเราจะไม่ค่อยได้เห็นนะครับส่วนมากเราจะเจอแต่เราจะเจอแต่เนื้อวันนี้ผมเอาเนื้อเงินกับเนื้อทองแดงมาให้ดูพร้อมๆกันนะแล้วผมจะมาชี้จุดต่างนะครับแล้วก็ชี้จุดตายหรือว่าจุดจ่ายตังค์ง่ายๆนะชุดชี้จุดจ่ายตังค์ให้ดูเลยว่าเฮ้ถ้าเงินกับทองแดงเนี่ยมันจะต้องเป็นแบบนี้นะครับวันนี้ฝนมันคลึ้มๆนะก็เข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้กันแล้วกันนะครับโอเคขอบคุณทุกท่านครับที่ร่วมเข้าชมกันทุกวันเนาะต้องขอบคุณจริงๆนะครับโอ้โหวันนี้ต้องบอกเลยว่ามันคลึ้มฟ้าคลึ้มฝนนะครับก็เลยอยากเอาพระมาให้ดูนะครับก็เลยเอาหายากมาให้ดูผมกำลังจะเริ่มปรับเวลาต้องบอกอย่างนี้คือผมไปอังกฤษมาเนี่ยมันเวลามันไม่ตรงกับเราเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้มันกำลังเริ่มปรับเวลาเริ่มมาตื่น8โมงแล้วนะครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีคุณโตมอนสวัสดีคุณวีรชัยสวัสดีคุณอาคมสวัสดีครับป๋าทบครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเลยครับเดี๋ยวอ่านข้อความก่อนเนาะอ้าวใครเข้ามาแล้วทักทายเข้ามาได้ครับใครเข้ามาแล้วทักทายกันนะครับทักทายเข้ามาได้เดี๋ยวจะอ่านข้อความให้นะครับไม่ถามคำถามนะผมต้องบอกให้คืออย่าถามเรื่องพระผมหน้าร้ายนะผมไม่อยากตอบนะครับคือใครอยากให้ผมดูพระเนี่ยเอามาให้ผมดูได้ผมดูให้ฟรีมาที่พันทิพย์งามวันชั้น3นะครับใครอยากจะปล่อยพระอยากจะให้เช่าพระก็เอาพระมาเอาพระของท่านมาที่พันทิพย์งามวันชั้น3นะครับร้านผมนะครับร้านบริษัทพระเครื่องเมืองไทยร้านเจ้าสัวสยามนะครับเอามาได้เช็คฟรีดูฟรีรับเช่านะครับให้ราคาดีนะครับนะครับแต่ผมไม่รับดูพระทางอินบ็อกซ์ไม่รับดูพระทางไลน์ไม่ดูพระทางโซเชียลมีเดียต่างๆครับให้เอาพระตัวจริงมาดูเท่านั้นนะครับหรือไม่งั้นก็ไปตามสาขาไปออกเซอร์ตามสาขาก็คุณก็จะรู้ละว่าพระคุณแท้ไม่แท้อะไรยังไงนะครับคือไม่รับดูหน้าเพจนะครับต้องบอกอย่างนี้นะครับเพราะว่ามันไม่จบก็คือ1มันไม่จบเพราะว่าอะไรเพราะว่าบางทีเนี่ยดูแล้วก็นะครับนอนดูพี่โทเลยครับฝนตกโอเคมันไม่จบครับคือส่งมา2รูปเดี๋ยวก็ส่งมาอีก10นะครับสวัสดีครับอากาศดีครับแต่รถติดครับฮ่าๆๆใจเย็นครับใจเย็นครับเกาดีขึ้นไหมคุณโทษลองต้มทานดูยังใบเตยอ๋อขอบคุณมากครับเริ่มดีขึ้นแล้วครับเริ่มดีขึ้นแต่ยังไม่ได้ทานนะแต่เริ่มดีขึ้นด้วยอาการการควบคุมอาหารสวัสดีครับสุพรรณก็คลึ้มๆเหมือนกันครับเดี๋ยวก็ตกครับรอเลยครับปูเสือรอเลยครับเอาโอ่งมารอเลย
มาเปิดสาขาที่ระยองมั่งต้องมีคนมาซื้อแบรนด์ไปครับต้องคือผมขายแฟรนไชส์เพราะนั้นเนี่ยใครอยากเปิดจังหวัดไหนก็แล้วแต่มาซื้อแบรนด์ไปครับมาเปิดซื้อแบรนด์ไปเปิดก็ได้เปิดครับห่วงเชื่อมปู่ทิมนะวะมีไหมครับมีเยอะเลยครับตอนนี้เช่าเข้ามาหลายเหรียญ นะครับเช่าเข้ามาหลายเหรียญก็ใครอยากได้ก็วันนี้ติดตามเคาะดูนะครับรายการไลฟ์สดประมูลนะครับก็ติดตามดูนะครับโอเคมาใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ก่อนนะมาใครเข้ามาแล้วสอบพูดคุยกันนิดหนึ่งคุณนิรันดร์สวัสดีครับคุณนิรันดร์แก้วนิดชลบุรีฝนตกแรงครับโอเคมาครับมาโอเคมาครับมาคุณทศพลสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับคุณเจมบอกชลบุรีฝนตกแรงครับโอ้เยี่ยมครับนะครับได้เลยครับมานะครับใครเข้ามาแล้วทักทายกันเนาะเช้าเช้าแบบนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูพระแล้วกันนะครับจะเริ่มดูพระกันเลยนะครับมาดูทีเด็ดกันเลยมานะครับเปลี่ยนหน้าจอดีกว่านี่ครับแชร์ค่าครูขอบคุณครับนี่ครับสวัสดีครับอาจารย์โทรไหมท่านชมตั้งหลายวันอ่ะดูนะครับนี่คือเหรียญหลวงปู่ช่วงครับวัดบางแพรกใต้เหรียญนี้นะครับคือเหรียญทองแดงเหรียญทองแดงนี่เป็นของอ้วนพราหมณ์ห้านะผมยืมมาเปรียบเทียบเฉยๆเหรียญนี้เป็นเหรียญของผมนะครับและอีกไม่นานคงจะไม่ใช่ของผมนะครับเพราะว่าพอดีมีผู้มีบุญญาธิการกำลังจะอัญเชิญไปแล้วนะครับครับแต่เอามาไลฟ์ก่อนขออนุญาตนะครับเจ้าของใหม่ด้วยนะครับที่กำลังจะได้ไปนะขอยืมไลฟ์ก่อนนะครับต้องขอบคุณนะครับโอเคนะครับเพิ่งได้มานะครับต้องบอกว่าเพิ่งได้มาเพราะนั้นเนี่ยอันนี้ข้างหลังเป็นเข็มกัดนะครับนี่เห็นไหมครับเป็นเข็มกัดนะเข็มกัดสวยๆเลยนะครับต้องบอกว่าแหลงเข็มกัดนี่ไม่ได้เจอบ่อยๆนะครับส่วนมากก็จะเป็นหลังเป็นหูธรรมดาแต่เงินเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นเข็มกัดนะครับเงินจะเป็นกรรมการส่วนมากเงินเนี่ยจะเป็นหลังเข็มกัดหลังเข็มกัดนี่คือเป็นกรรมการต้องบอกว่าเขาเรียกว่าบล็อกกรรมการนะครับก็เป็นพิมพ์เป็นแบบกรรมการครับเหรียญนี้นะครับผมว่าสวยมากนะสวยมากจะมีอีกเหรียญนึงนะครับของน่าจะเป็นของเอ็มเมืองนนท์นะครับของเอ็มเมืองนนท์หรือของอาจารย์พจน์เมืองนนท์เนี่ยเหรียญนั้นก็สวยนะครับผมก็ยังไม่ได้เปรียบเทียบดูนะว่าไหนสวยกว่านะแต่ผมว่าอันนี้ก็สวยแล้วนะครับอันนี้ก็ถือว่าสวยแล้วในระดับหนึ่งนะครับเอาแชร์ไปครับวันนี้ใครแชร์ไปดูกันมาดูกันครับเอาแชร์กันนะสวัสดีครับคุณจาวิทปามั่นครับสวัสดีทุกท่านเลยสวัสดีครับผมนะครับใครดูไม่ทันก็ดูย้อนหลังแล้วกันนะครับช่วงนี้มันยังช้าๆคุ้มๆอยู่นะคนก็จะน้อยนิดนึงนะครับไม่เป็นไรนะครับสวัสดีเพื่อนๆทาง Facebook และทาง YouTube ด้วยนะครับต้องสวัสดี2ฝั่งเลยนะมี YouTube ด้วยมี Facebook ด้วยนะครับนี่เหรียญเงินนะเวลาเราไม่ดูจากเราไม่ได้ดูจากเราไม่ได้เราดูจากในกรอบเนี่ยคุณดูดิดูความคมดิโอ้โหคมแบบต้องบอกว่าไม่น่าเชื่อนะว่าจะสวยและคมขนาดนี้นะนะครับดูเดี๋ยวผมแกะให้ดูมาอย่างนี้มันต้องแกะดูมันต้องแกะดูต้องแกะดูต้องบอกว่าแกะดูครับเอาแกะดูครับแกะดูกันครับมานะครับมาเดี๋ยวแกะดูครับของต้องแกะท่านใดเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์กันเนาะมาแชร์เป็นความรู้ครับแชร์เป็นความรู้แชร์เป็นค่าครูแชร์เป็นความรู้นะครับแชร์เป็นวิทยาทานนะเดี๋ยวแกะให้ดูเอาแกะเงินก่อนเนาะเดี๋ยววันนี้ผมชี้จุดให้ดูเลยนะว่าตรงไหนที่จะควรจะจ่ายตังค์นะครับตรงไหนที่จะมีนะครับแกะออกมา2เหรียญเลยนะแกะมาพร้อมกันเลยนะเอ๊ะวันนี้มันเช้าด้วยไงเนี่ยคนน้อยก่อน ไม่เป็นไรยังไงเดี๋ยวค่อยเขามาดูรอย้อนหลังเอาเนาะบางทีมีเช้าอยู่นะมาโอเคเปิบมาเลยครับนี่ครับมาเจอแล้วมาครับสองเหรียญนี้นะครับสร้างปีเดียวกันเหรียญปู่ช่วงเนี่ยต้องบอกว่านะครับเหรียญปู่ช่วงผมหยิบขึ้นมือนะเหรียญปู่ช่วงเนี่ยต้องบอกว่านะครับว่าเขาสร้างฝนตกค่ะเหรียญปู่ช่วงเนี่ยต้องบอกว่าเขาสร้างเหรียญปู่ช่วงสร้างเนี่ยมีทั้งหมดด้วยกันเนี่ยทั้งหมดเนี่ย
3เนื้อนะครับที่เคยเห็นนะครับ1เลยคือเนื้อเงินนะ2คือเนื้อทองแดง3คือทองเหลืองฝาบาทนะครับอ่ะผมจะให้คุณพิจารณานะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะส่องให้ดูนะส่องให้ดูบางคนยังไม่ถึงโอเคไม่เป็นไรครับสบายสบายครับเดี๋ยวเช้าอย่างนี้สบายสบายมาดูหายาใครพลาดวันนี้ใครพลาดดูสดนี่ไปดูย้อนหลังเอาแล้วกันเนาะไปดูย้อนหลังเอานะครับดูใน YouTube ก็ได้ดูใน Facebook นี่ก็ได้นะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวให้ดูครับเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้พิจารณานะโอเคสวัสดีครับเหรียญนี้ทองแดงเนี่ยเป็นของอ้วนพระราม5นะอ้วนพระรามจริงๆต้องบอกงี้เหรียญนี้จริงๆมาเข้าผมก่อนนะต่อไป30นะครับต่อไป 300,000 ทีแรกนะไม่ขายเจ้าของทีแรกต่อไปไม่ขายแล้วจะเอาเท่าไหร่ก็คุยไม่รู้เรื่องเจ้าของนะครับพอสุดท้ายก็อ้วนได้ซื้อมานะครับพอเป็นโชคดีของอ้วนไปนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับพอถือว่าน้องซื้อก็เหมือนเราซื้อนะเราก็ยังยืมได้อะไรได้นะต้องบอกงั้นนะครับเราก็งงทีแรกก็มาเสนอขายเราดีลานะไม่ยอมบอกแล้วไม่จบราคานะครับโอเคอ่ะให้ดูทองแดงก่อนนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับต้องบอกเลยนะครับว่าการพิจารณาเนี่ยนะครับคุณดูนะครับง่ายๆนะครับคุณดูง่ายๆหนึ่งเลยนะครับคุณดูตัวหนังสือนะครับมีความคมชัดนะครับมีความชมชัดและพื้นเหรียญเนี่ยส่วนมากนะครับทองแดงหรือทองเหลืองเนี่ยจะเป็นกับกราบแบบนี้นะครับเป็นกับกราบนะครับในตาลึกนะครับเส้นหน้าผากต้องติดคมชัดนะครับคุณดูนะในตาหลวงปู่เนี่ยลึกนะครับลึกมากเห็นไหมครับเส้นหน้าผากติดคมชัดเห็นไหมครับเห็นไหมนะครับนี่โหปิ๊งปิ๊งเลยนะครับนะครับให้ดูข้างหน้าก่อนให้ดูข้างหน้าก่อนคุณดูนะครับนี่นะครับช่วงตานี่นะครับช่วงตาช่วงเส้นหน้าผากนะครับโอเคนะครับช่วงตาช่วงเส้นหน้าผากนะครับอันเนี้ยนะครับสำคัญนะครับต้องลึกนะครับแล้วจำหน้าแม่นๆของเก๋เนี่ยเก๋โบราณนะครับถ้าตัวเก๋โบราณเนี่ยเขาจะแกะบล็อกใหม่นะครับหน้าจะเพี้ยนนะครับคุณต้องจำหน้านี้ให้แม่นนะครับแล้วตัวหนังสือเนี่ยตัวหนังสือพวกนี้คมชัดนะครับแล้วถ้าส่องดีๆนะครับถ้าเกิดเราเหลือบดูนะครับมันจะมีเส้นขวางวิ่งบนเหรียญเส้นขวางวิ่งบนเหรียญนะครับมันจะมีเส้นขวางวิ่งบนเหรียญนะครับคุณดูนะนี่นะครับเส้นขวางวิ่งบนเหรียญนะครับเห็นไหมเอ่ยนะครับเนี่ยมันจะมีเส้นขวางนะวิ่งบนเหรียญนะครับคุณดูง่ายๆเนี่ยเห็นไหมคำว่าที่ระลึกนะครับดูตานะครับดูตานะครับถ้าอันไหนปั๊มแล้วไม่เป็นกราบนะอันไหนปั๊มแล้วไม่เป็นกราบนะข้างหูตรงนี้นะมันจะมีขีดอยู่3 4ขีดนะครับนะครับแล้วคุณดูอย่านะครับอย่าให้ตรงนี้แตกตรงนี้ถ้ามีเส้นแตกเนี่ยเป็นบล็อกเสริมทันทีนะครับตรงนี้เนี่ยตรงนี้นะครับตรงนี้นะถ้ามีเส้นแตกนะครับถ้าตรงนี้มีเส้นแตกเนี่ยเป็นบล็อกเสริมทันทีนะครับอย่าให้มีเส้นแตกนะครับมีเส้นแตกไม่ได้นะครับเอาส่องดูครับได้พิจารณานะได้ส่องดูนะโอเคคุณดูผิวพรรณนะเหรียญนี้สร้างในปี2488นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเหรียญเนี่ยก็จะมีเขาจะเขียนว่าในงานบำเพ็ญกุศลนะครับในนามบำเพ็ญกุศลอายุครบ85ปีพ.ศ. 2568นะครับของหลวงพ่ออุปชาช่วงวัดบางแพรกใต้ไหมครับรายละเอียดจะคมชัดมากนะครับเดี๋ยวผมให้ดูกล้องใหญ่นะครับให้ดูกล้องใหญ่นะครับดูโอ้โหเห็นไหมคุณดูหน้าตาเนี่ยเห็นไหมโอ้โหตาเนี่ยลึกนะครับเก๋ทำไม่ได้แบบนี้นะต้องบอกเลยนะครับอันนี้ลึกมากเห็นไหมตานี่ลึกปึ๊กเลยนะครับลึกแบบลึกมากมากนะครับเห็นไหมตาเป็นเม็ดเลยนะครับต้องบอกว่าตาเป็นเม็ดนะครับเปลือกตาสำคัญคุณดูตรงนี้ครับถ้าเราดูนะครับตรงเปลือกตาใต้นี้นะครับมันจะมีเส้นซ้อนเส้นซ้อนๆปั๊มซ้อนๆส่วนมากแท้เลยนะตรงเนี้ยในเปลือกตาหรือว่าในขอบตาบนเนี่ยนะถ้าปั๊มซ้อนๆนะครับส่วนมากแท้เลยนะครับคุณดูนะเห็นไหมครับเห็นไหมเอ่ยนะครับเห็นไหมเอ่ยเห็นนะเนี่ยคุณดูคมๆลึกๆนะครับปั๊มซ้อนๆแบบเนี้ย
ถ้าซ้อมๆแบบนี้ส่วนมากแท้เลยนะครับแท้เลยนะครับแล้วคุณดูตรงนี้ครับตรงโหนกแก้มตรงนี้นะตรงนี้นะครับตรงโหนกแก้มตรงนี้นะครับมันจะเป็นเส้นซ้อนๆมันจะเป็นเส้นแบบขนแมวเล็กๆครับเห็นไหมเห็นไหมเอ่ยเห็นไหมครับเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมตรงโหนกแก้มนะคมๆเลยนะครับคมๆเลยนะครับอันนี้เนื้อทองแดงครับแล้วเดี๋ยวคุณไปดูเนื้อเงินดูเนื้อเงินครับดูเนื้อเงินนะโอ้โหเป็นไงดูหน้าครับเห็นไหมที่ผมบอกว่ามีเส้นที่มันซ้อนเห็นไหมครับปั๊มซ้อนๆส่วนมากแท้เลยนะครับเดี๋ยวให้ดูโดยรวมก่อนเนื้อเงินนี่ก็เช่นเดียวกันดูเหมือนทองแดงแหละนะครับมันจะมีเสี้ยนวิ่งเห็นไหมเนื้อเงินมันจะชัดกว่าเพราะว่าเนื้อเงินมันเรียบกว่าเห็นไหมแล้วตัวหนังสือเนี่ยคมชัดเห็นไหมครับที่ระลึกเห็นไหมครับที่ระลึกเนี่ยตัวหนังสือคมชัดนะครับแล้วเสี้ยนที่วิ่งขวางเนี่ยคุณดูง่ายๆครับเนี่ยเสี้ยนที่วิ่งขวางเนี่ยโอ้โหชัดแจ๋วเลยนะครับเส้นหน้าผากในคมชัดนะครับตานะครับเบ้าตาหลวงปู่ทวดเนี่ยครับในตาเนี่ยครับคมมากเห็นไหมครับในตานี่คมมากพอเข้ากล้องเนี่ยแสงมันกระทบนะมันจะไม่ค่อยชัดนะแต่ถ้าเกิดว่าหยิบดูอย่างนี้เนี่ยโอ้โหมันคมจริงๆนะครับต้องบอกว่าคมมากๆนะครับต้องคมมากๆนะครับคุณก็ดูรายละเอียดครับโดยรวมนะครับดูรายละเอียดโดยรวมนะครับนี่ครับสามเส้นที่ผมบอกนะครับนี่สามเส้นที่ผมบอกนะครับเมื่อกี้ทองแดงเนี่ยมันเป็นเหรียญมันเป็นกราบแต่เงินเหรียญเนี่ยเห็นชัดเลยเห็นไหมเอ่ยเนี่ยนี่ครับถ้าเกิดขึ้นกับทองแดงที่มันชัดเงินนะครับสามเส้นนี้ต้องคมมากนะครับจำแม่นๆนะครับนี่ครับตรงนี้นะครับตรงนี้นะตรงนี้แทบจะเป็นจุดจ่ายตังค์นะของเก๊ติดนะแต่ติดบางมากนะครับติดไม่คมนะครับของแท้ต้องคมแบบนี้นะครับเห็นไหมเห็นไหมเอ่ยเห็นไหมครับโอ้โหเห็นไหมเอ่ยเนี่ยเห็นไหมเห็นไม่เห็นตอบด้วยเนี่ยสามเส้นนี้ข้างหัวข้างศีรษะหลวงพ่อครับเหนือหูมันจะมีขีดอยู่สามขีดเห็นไหมเห็นไหมเอ่ยเนี่ยมันจะมีขีดอยู่สามขีดเนี่ยเห็นไหมครับเห็นไหมครับเห็นไม่เห็นตอบให้ผมนิดนึงนะครับผมจะได้ยกกล้องออกนะครับชัดเจนนะครับโอเคชัดเจนนะครับโอเคชัดเจนนะเห็นไหมเนี่ยแหละสามขีดนี้นะครับสามขีดนี้เนี่ยของเก๊เนี่ยไม่ติดนะติดบางต้องบอกว่าติดบางจะบอกว่าไม่ติดไม่ได้มันจะติดบางแต่ถ้าของแท้นี่คมดิ๊กเลยจะคมดิ๊กเลยนะครับนะครับโอเคนะครับแล้วคุณดูตานะครับตาหลวงปู่นะลึกมากถ้ายิ่งเป็นเงินนะยิ่งคมนะครับยิ่งคมมากครับเห็นไหมครับแกะได้เหมือนมากนะครับเห็นไหมครับนี่เห็นไหมครับนี่สามขีดเหนือหูใช่ครับใช่ครับแล้วดูเส้นหน้าผากนะสวยไม่สวยวัดกันตรงนี้นะเส้นหน้าผากนะครับเส้นหน้าผากนะครับเส้นรอยริ้วรอยบนหน้าผากเนี่ยสำคัญที่สุดนะครับสำคัญที่สุดนะครับต้องคมชัดนะครับต้องเส้นต้องผิวเลยนะครับเสี้ยนบนเหรียญนะครับนี่คุณดูเสี้ยนบนเหรียญเสี้ยนที่มันเกิดขึ้นบนเหรียญเนี่ยมันจะคมมากนะแล้วเสี้ยนผู่ช่วงเนี่ยจะไม่ใช่เสี้ยนแบบตรงๆนะเสี้ยนจะขวางเสี้ยนจะขวางเนี่ยเป็นแนวขวางนะครับเดี๋ยวคุณดูแนวขวางเห็นไหมครับนี่ครับเสี้ยนที่มันคือเกิดขึ้นบนเหรียญเนี่ยมันจะเป็นแนวขวางเห็นไหมครับเห็นไหมครับเป็นแนวขวางนะครับพอเราดูหน้าเหรียญเสร็จแล้วครับเรามาดูข้างหลังเหรียญเราดูหลังเหรียญเนี่ยเราดูเลยครับง่ายๆนะครับดูง่ายๆครับปู่ช่วงนะครับคุณจําไว้เลยนะครับหรือเหรียญปั๊มโบราณนะครับปิ้นเนี่ยต้องปิ้นแบบนี้เลยนะครับปิ้นอย่างนี้ครับคือต้องปิ้นอย่างเงี้ยเนี่ยคือตัวปิ้นเนี่ยมันจะปิ้นเยอะๆปิ้นขอบตั้งๆของเก๊เนี่ยส่วนมากไม่ขอบไม่ตั้งนะไม่ปิ้นเนี่ยได้นะแต่ว่าขอบต้องตั้งอย่างนี้นะไม่ใช่คือบางอันมันก็ไม่ปิ้นนะครับแต่ขอบมันต้องเราต้องดูอ่ะอันนี้มันปิ้นเยอะไง
แต่บางอันมันปิ้นน้อยต้องบอกอย่างนี้นะครับดูข้างหลังครับจำข้างหลังนะครับข้างหลังเนี่ยปู่ช่วงจะต้องเป็นแอ่งกระทะนะครับเป็นแอ่งกระทะอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูยังไงมันเป็นแอ่งกระทะครับดูให้มันเป็นแอ่งกระทะครับมันเหมือนกระทะลึกลงไปอ่ะเนี่ยเนี่ยมันเป็นแอ่งกระทะเห็นไหมครับเรียกว่าแอ่งกระทะเห็นไหมครับเนี่ยแอ่งกระทะเห็นไหมแอ่งกระทะเสร็จนะครับคุณดูเสี้ยนข้างหลังโอ้โหเสี้ยนจะขึ้นเต็มเลยนะเต็มเลยแล้วยันนะคุณจำไว้นะยันหลวงปู่ช่วงนะมันจะเบี่ยงไปทางซ้ายเนี่ยเนี่ยมันจะเบี่ยงไปทางนี้ปู่ช่วงเนี่ยยันนะครับข้างหลังนะจะเอียงไปทางซ้ายทุกอันนะครับไม่ว่าจะเป็นทองเหลืองทองแดงนะไม่ว่าจะเป็นทองเหลืองทองแดงหรือเงินนะครับมันจะเอียงซ้ายเกือบทุกอันเกือบทุกเหรียญนะครับเนี่ยเอียงไปทางซ้ายอย่างเงี้ยเอียงไปทางซ้ายแล้วลงมาล่างนิดนึงนะครับมันติดขอบนี้นะครับนะครับชิดขอบยันเนี่ยจะชิดขอบฝั่งนี้เลยนะครับต้องแอนทุกเหรียญแอนทุกเหรียญครับแอนทุกเหรียญเขาเรียกว่าหลังกระทะครับแล้วคุณดูขอบนะอันนี้ดูง่ายมากๆนะเหรียญนี้ต้องบอกว่ายอมรับไว้ดูง่ายมากๆเพราะว่าขอบเนี่ยตั้งแบบโอ้โหเห็นไหมตั้งแบบปิ้นเลยไหมครับขอบเนี่ยตั้งปิ้นเลยไหมครับเนี่ยขอบเหรียญนี่ครับไอ้รอยปิ้นเนี่ยพวกนี้มันปิ้นตั้งแบบปิ้นเลยไหมครับอันนี้ถ้าหยิบมาปิ้นอย่างนี้นี่แท้เลยนะครับคือไม่ต้องคิดเยอะนะครับอย่างนี้แท้เลยนะครับแท้เลยนะครับส่วนมากจะปิ้นแบบนี้ทุกองค์นะครับปิ้นแบบนี้ทุกเหรียญนะครับปิ้นแบบนี้ส่วนมากจะปิ้นแล้วยันจะเอียงมาฝั่งนี้ทุกเหรียญทุกเหรียญไม่ว่าทองเหลืองทองแดงเงินทุกเหรียญนะครับเนื้ออะไรก็จะปิ้นมาก็จะเอียงมาฝั่งนี้นะครับโอเคเดี๋ยวไปดูเงินเหมือนกันครับเหมือนกันเช่นเดียวกันครับเงินก็จะเป็นแอ่งกระทะเห็นไหมครับเป็นแอ่งเห็นไหมแต่ที่ผมบอกเป็นแอ่งเห็นไหมครับเป็นแอ่งกระทะเนี่ยเห็นไหมโอ้แล้วเงินเนี่ยเสี้ยนคมกว่านะครับเพราะว่าเงินเนี่ยนิ่มกว่านะครับเงินเนี่ยมีความที่นิ่มกว่านะครับก็จะเสี้ยนจะคมกว่าเห็นไหมครับแล้วขอบปิ้นมีเหมือนกันเห็นไหมครับมากน้อยต้องมีครับเห็นไหมครับมากน้อยต้องมีนะครับแล้วยันเนี่ยเอียงมาฝั่งนี้ทุกอันนะเอียงซ้ายทุกอันเห็นไหมแล้วเห็นขอบปิ้นไหมครับต้องปิ้นแบบนี้ทุกอันนะครับต้องปิ้นอย่างนี้นะคือต้องปิ้นแบบนี้ทุกอันนะไม่ล่างก็บนไม่บนก็ไม่ซ้ายก็ขวาไม่บนก็ล่างนะครับต้องปิ้นแบบนี้นะครับเห็นไหมเห็นนะเห็นปิ้นไหมโอ้โหปิ้นแบบนี่นะปิ้นเห็นไหมครับแล้วยันเนี่ยคมชัดเห็นไหมยันคมชัดครับแล้วก็เนี่ยต้องเสี้ยนบนเหรียญเนี่ยนะครับโอ้โหมันเกิดขึ้นแบบผิวๆเลยนะครับแล้วเหรียญกรรมการต้องบอกเลยนะครับจะเชื่อมเข็มกัดแบบนี้ทุกเหรียญนะผิวนะครับแล้วเชื่อมเข็มกัดแบบนี้ทุกเหรียญนะครับต้องบอกว่าไม่ได้หาดูง่ายๆนะครับต้องบอกเลยนะครับแล้วมันจะเป็นท้องกระทะนะครับเป็นแบบนี้ทุกเหรียญนะครับเป็นท้องกระทะนะโอเคนะครับยันเนี่ยโอ้โหเนี่ยเห็นไหมเสี้ยนคมมากแล้วเหรียญนี้ผมเชื่อว่าสวยมากนะคือเหรียญนี้ไม่ได้ใช้เลยนะไม่โดนเลยนะแล้วก็มาดูหูเหรียญครับตรงหูเหรียญนะครับเจาะทะลุแล้วปู่ช่วงเนี่ยเป็นอะไรที่เจาะแบบว่าไม่ค่อยตรงครับเนี่ยเขาจะเจาะไม่ค่อยตรงไม่ค่อยตรงรูนะครับไม่ค่อยตรงรูที่เขา mark ไว้นะจะเจาะประมาณนี้เห็นไหมเจาะขยับมาเห็นไหมนะเจาะใส่ห่วงเข้าไปนะครับเชื่อมได้บางอันก็เชื่อมบางอันก็ไม่เชื่อมนะเจาะไม่ค่อยตรงดูทองแดงเดี๋ยวดูทองแดงเห็นไหมครับเจาะไม่ค่อยตรงเห็นไหมอันนี้เจาะแล้วขาดด้วยเห็นไหมแล้วเขาก็เอาน้ำประสานเชื่อมไว้เห็นไหมน้ำประสานแบบโบราณอ่ะแบบไอ้น้ำประสานที่เชื่อมห่วงเนี่ยเชื่อมไว้นะเพราะว่าเจาะแล้วขาดตรงนี้เห็นไหมเห็นไหมนะครับเจาะไม่ค่อยตรงแล้วหูหลังนะครับหูหลังเหรียญเนี่ยนะครับจำไว้เลยนะจะปิ้นๆแบบนี้เพราะเขาเจาะแบบธรรมชาติปิ้นๆนะครับปิ้นแบบนี้นะปิ้นตั้งๆจะเจาะตรงก็มีนะไม่ใช่ไม่มีนะแต่ส่วนมากจะเจาะไม่ค่อยตรงนะครับจะเจาะไม่ค่อยตรงแล้วข้างหลังนี่จะปิ้นนะครับแล้วจำไว้นะปู่ช่วงอ่ะเจาะหูเล็กๆเจาะหูเล็กๆหูนิดเดียวนะครับเจาะเอาไปนิดเดียวคือเนี่ยเห็นไหมเจาะพอดีห่วงเห็นป่ะครับเขาเจาะกับพอดีห่วงที่ใส่เข้าไปเห็นไหมครับคุณดูดิ
เนี่ยเขาเจาะพอดีห่วงเลยนะครับของเก๊นี่เจาะรูเบลเลอร์เลยนะครับเห็นไหมเนี่ยเจาะพอดีห่วงเห็นไหมเป็นจุดสังเกตเฉยๆนะครับไม่ใช่ตำหนินะครับเป็นจุดสังเกตนะครับเห็นไหมดูข้างหลังดูข้างหลังนี่นะดูการปิ้นข้างหลังนี่เห็นไหมโอ้โหปิ้นแบบสุดๆอ่ะปิ้นแบบติ่งๆเลยนะครับแล้วก็เจาะพอดีห่วงนะเขาจะไม่เจาะไอ้นั่นมากนะครับแล้วสังเกตนะทองเหลืองกับทองแดงเนี่ยจะปั๊มนะครับทองเหลืองกับทองแดงนะคุณจำไว้นะเขาจะปั๊มเหลือขอบฝั่งนี้เกือบทุกอันเลยเนี่ยขอบฝั่งนี้เนี่ยเนี่ยขอบฝั่งเนี้ยเนี่ยขอบตรงเนี้ยเห็นไหมเนี่ยเขาจะปั๊มเอียงไปทางขวาจะกินฝั่งนี้เข้ามานี่ฝั่งนี้นะกับฝั่งนี้นะนะครับมันก็จะเห็นอะไรครับคุณจำไว้นะทองเหลืองกับทองแดงนะมันจะเวลาเราจะเห็นติ่งตรงนี้เกือบทุกอันอันนี้เป็นจุดสังเกตนะไม่ใช่ตำหนินะเห็นไหมเห็นไหมครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับมันเหมือนจะมีติ่งเห็นไหมเนี่ยเขาจะปั๊มเนี่ยจะบอกว่าเนี่ยอย่างเงี้ยเขาจะปั๊มเนี่ยเหลือขอบฝั่งนี้คือปั๊มเอียงนะครับปั๊มเอียงตั้งพิมพ์เขาเรียกว่าตั้งบล็อกเอียงนะครับจะปั๊มแล้วเหลือขอบฝั่งนี้เห็นไหมเนี่ยปั๊มแล้วเหลือขอบฝั่งนี้แล้วจะขึ้นติ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเรามองตรงนี้นะมันจะขึ้นติ่งเห็นไหมทุกอันนี้ทองแดงกับเงินนะทองเหลืองเนี่ยผมจำไม่ได้นะไม่แน่ใจพอดีผมไม่ได้มีทองเหลืองติดมานะถ้ามีทองเหลืองนี่จะให้ดูว่ามันมีเหมือนกันหรือเปล่านะครับเห็นไหมเห็นไหมครับนี่เห็นไหมมีติ่งนี้เห็นไหมมีติ่งตรงนี้เห็นไหมเห็นไหมครับเห็นไหมเราสังเกตง่ายๆจะเป็นทุกอันนี้คือจะเป็นทุกอันนะเดี๋ยวผมให้ส่องดูนะเห็นไหมนี่เห็นไหมครับหนึ่งเห็นไหมแล้วเขาจะปั๊มกินฝั่งนี้เข้ามาเนี่ยตรงเนี้ยจะปั๊มกินตรงนี้ครับกินตรงนี้นะครับเนี่ยคือเขาปั๊มขยับอ่ะนะปั๊มขยับแล้วกินตรงนี้เข้ามาแล้วจะเหลือปีกตรงนี้นิดหนึ่งเฉพาะเงินกับทองแดงนะผมเห็นมาหลายอันเป็นแบบนี้หมดนะครับต้องบอกว่าเห็นมาหลายเหรียญเนี่ยเป็นแบบนี้หมดนะครับเป็นแบบนี้หมดนะครับสุดท้ายผมให้ดูสุดท้ายนะอันนี้จุดจ่ายตังค์เลยนะเฉพาะเงินกับทองแดงนะครับผมไม่แน่ใจว่าทองเหลืองเป็นหรือเปล่าแต่ถ้าทองทั้งเงินกับทองแดงเนี่ยคุณหยิบขึ้นมานะครับจําไว้เลยนะครับจําไว้เลยนะคุณหยิบเหรียญขึ้นมานะหยิบเหรียญขึ้นมาแบบนี้นะแล้วคุณพลิกแบบนี้ปึ๊บนะอย่างนี้นะคุณหยิบเหรียญขึ้นมาอย่างนี้นะแล้วคุณพลิกฟึ๊บขึ้นมาอย่างนี้นะเหมือนกันโทษหยิบเหรียญขึ้นมาอย่างนี้นะคุณพลิกฟึ๊บขึ้นมาอย่างนี้นะผมจะให้คุณดูทีเด็ดครับผมจะให้คุณดูทีเด็ดครับจำไว้เลยนะครับจำไว้เลยจำให้แม่นๆนะจำให้แม่นๆนะครับเหรียญเราสังเกตนะครับเหรียญรุ่นนี้นะถ้าเป็นเงินหรือทองแดงนะคุณจำไว้เลยนะครับคุณจำให้แม่นๆนะแม่นๆนะหูเนี่ยจะบิดไปข้างหน้าเพราะเขาเจาะเหรียญสวนขึ้นมานะครับหูมันจะบิดนะครับแล้วคุณจำตรงนี้ครับถ้าของแท้คุณจำไว้นะเงินกับทองแดงหลวงปู่ช่วงปี88นะเนื้อเงินหรือเนื้อทองแดงนะถ้าของแท้คุณจำขีดนี้ครับมันจะมีขีดอยู่ตรงนี้ถ้าทองแดงเนี่ยขีดมันจะชัดๆ2ขีดเลยบางอันก็จะติดขีด1 2ขีดแล้วแต่นะครับผมซูมให้ดูเห็นไหมเห็นไหมครับเห็นขีดนี้ไหมเห็นไหมครับตัวตัดครับเป็นไงคุณเห็นแท่งนี้เลยนะครับเป็นขีดขึ้นมาเลยครับเป็นแท่งขึ้นมาเลยนะครับขีดนี้สำคัญนะครับสำคัญนะครับอันนี้มันเป็นตัวตัดนะครับมันเป็นตัวตัดนะครับสำคัญนะครับนี่คุณดูครับผมให้คุณดูชัดๆเลยนะครับผมส่องให้คุณดูชัดไม่มีใครบอกคุณนะไม่มีใครบอกคุณนะเห็นขีดไหมครับเห็นไหมขีดเป็นแท่งเลย1 2เห็นไหมครับเห็นไหมครับรู้แล้วแชร์ไปนะครับรู้แล้วแชร์ไปเป็นวิทยาทานนะครับเห็นขีดไหมครับปึ้งครับปึ้งครับเห็นไหมเห็นไหมครับเห็นไหมครับทองแดงเงินทองแดงเงินทองแดงเงินท
ทองแดงเงินทองแดงเงินเห็นไหมเห็นไหมครับอันนี้นะเวลาเราหยิบเหรียญขึ้นมาครับนี่นะครับจำนะฟึบนะครับคุณส่องไปที่นี่เลยปึกเห็นไหมมันจะมีขีดนะขีดเป็นเส้นคู่นะเป็นสองแท่งนะคมๆนะปึ้งเลยนะครับเสร็จปุ๊บนะครับดูทองแดงครับเห็นไหมเห็นไหมครับเห็นไหมแล้วพลิกขวาครับจำไว้นะพลิกครับพลิกอีกรอบหนึ่งพลิกนะครับพลิกมาคือเมื่อกี้เราพลิกซ้ายใช่ไหมพลิกมาฝั่งนี้ใช่ไหมครับเห็นขีดใช่ไหมคุณพลิกมาอีกฝั่งนี้ครับนี่คุณพลิกมาครับเดี๋ยวผมจะให้ดูครับผมมีทีเด็ดผมมีทีเด็ดนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับผมมีทีเด็ดครับนี่ครับคุณจำตัวตัดนะครับคุณจำตัวตัดนะครับให้แม่นๆนะนี่ครับผมจะไล่ให้คุณดูนะครับว่าตัวตัดเนี่ยมันเป็นตัวเดียวกันนะครับผมจะไล่ให้คุณดูว่าตัวตัดมันเป็นตัวเดียวกันเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ไล่ให้คุณดูครับปึ๊บนะคุณจำตัวตัดให้แม่นๆนะครับจำตัวตัดให้แม่นๆนะครับทุกอย่างนะครับเหรียญเนี่ยมันต้องดูที่ตัวตัดนะครับคุณเห็นตัวตัดไหมครับเห็นไหมมันเป็นเบอร์เดียวกันเห็นไหมครับเห็นไหมเอ่ยมันเป็นเบอร์เดียวกันเห็นไหมครับเห็นไหมครับมันต่างกันแค่เนื้อแต่ว่าตัวตัดมันเป็นเบอร์เดียวกันนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับเห็นไหมครับตัวตัดมันเป็นเบอร์เดียวกันเห็นไหมครับปลายติ่งจะงุ้มนิดนึงนะครับนิดนึงเห็นไหมครับปลายข้างล่างเหรียญนะครับจะงุ้มนิดเดียวนะครับนิดเดียวนะครับเห็นตัวตัดไหมครับเห็นตัวตัดไหมครับเห็นไหมเอ่ยเห็นไหมผมไล่ให้ดูนะไล่ให้คุณดูนะครับไล่ให้คุณดูนะตัวตัดมันเป็นตัวเดียวกันเห็นไหมครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับเห็นนะโอเคเห็นไหมครับตัวตัดมันเป็นตัวเดียวกันเห็นไหมครับเห็นไหมเห็นไหมเข้าใจง่ายไหมเข้าใจง่ายแชร์ไปครับสรุปครับคุณดูครับผมสรุปให้นะสรุปคุณดูหน้าเหรียญนะครับดูความคมหน้าเหรียญนะครับดูความคมของเหรียญนะครับดูหลังเหรียญนะครับรอยปิ้นรอยเจาะนะครับต่างๆนะครับรอยปิ้นรอยเจาะนะครับความคมชัดของเหรียญเส้นบนเหรียญนะครับสุดท้ายนะครับแท่งสองแท่งนี้สำคัญที่สุดนะครับแท่งตัวตัดนะครับเก๋ทำไม่ได้นะครับเก๋ทำไม่ได้นะครับเห็นไหมครับเก๋ทำไม่ได้นี่ครับนี่ครับแท่งครับเห็นไหมเห็นไหมนะครับแล้วตรงนี้นะครับมันจะครึ่งเดียวนะจำลายให้ได้นะนี่ตรงนี้เนี่ยเหนือแท่งเนี่ยนะครับมันจะเป็นครึ่งเดียวนะครับมันจะตัดแบบครึ่งหนึ่งมีร่องตรงกลางนะครับแล้วก็จะมีแท่งตรงนี้นะครับนี่ครับมันจะเป็นร่องกลางนี้ครับมันจะเป็นจะมีแบบปื๊ดมานะครับแล้วก็มีแท่งขีด2ขีดนะครับตรงนี้ปื๊ดมาแล้วก็มีขีดแท่งครับเหมือนกันนะครับทุกอย่างจะเหมือนกันนะครับเก๊ทำไม่ได้ไม่มีทางครับไม่มีทางนะครับสรุปเลยนะครับโอเคนะครับโอเคนะครับเป็นไงครับง่ายๆหลักการง่ายๆแค่ดูอันนี้เฉพาะนะครับทองแดงกับทองแดงกับเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินนี่เหรียญหลักล้านนะครับต้องบอกให้ทองแดงนี่ก็ไม่ใช่ถูกนะครับทองแดงเขาบอกว่าสร้าง200เหรียญเงินเนี่ยเห็นผมสอบถามกับคนพื้นที่เขาบอกว่าสร้างเท่าอายุท่านนะครับสร้างเท่าอายุท่านหรือสร้างเท่าปีพ.ศ.88หรือ85เนี่ยประมาณนี้ไม่เกินนี้นะครับเงินมี2แบบมีแบบหลังเข็มกัดกับไม่มีเข็มกัดนะครับเพราะฉะนั้นต้องพิจารณานะครับคุณค่อยๆพิจารณาดูแบบที่ผมบอกนะครับจบเลยถ้าคุณดูแบบที่ผมบอกดูเป็นเลยนะครับเงินเหรียญหลักล้านนะครับไม่ได้เหรียญหลักแสนนะคุณอย่าเข้าใจผิดนะเงินนี่หลักล้านนะครับใครมีผมเอามาให้ผมได้นะครับสวยๆผมรับเช่านะครับต้องสวยๆนะต้องสวยๆนะครับเพราะว่าถ้าไม่สวยเนี่ยราคามันก็จะลดหลั่นไป
แต่รับเช่าคุณทุกสภาพแน่นอนนะครับเฉพาะเนื้อเงินนะครับแล้วก็เนื้อทองแดงเนื้อทองเหลืองนะครับรับเช่าทุกเนื้อหลวงปู่ช่วงเนี่ยผมบอกเลยรับเช่าทุกเนื้อนะครับโอเคเพราะนั้นเนี่ยคุณดูแบบที่ผมบอกนะครับคุณดูแบบที่ผมบอกโอ้สวัสดีครับพี่เตี้ยปฏิหารครับคุณนายประกรณ์กังวานครับนี่สายตรงนะโอ้โหสายตรงมาดูเขินเลยพอสายตรงมาดูปุ๊บเนี่ยบอกสุดยอดปุ๊บเขินเลยนะครับเขินเลยพี่เตี้ยวันหลังผมต้องไปขอความรู้เพิ่มเติมนะพี่เตี้ยเราเนี่ยเก่งนะครับแกเก่งพระนนเพราะว่าแกอยู่เมืองนนมาแต่ดั้งเดิมนะครับเพราะนั้นเนี่ยแกจะเก่งพระนนนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมอธิบายให้คุณเข้าใจนะครับคุณแชร์ต่อไปนะคุณแชร์ออกไปนะครับทั้ง YouTube ทั้ง Facebook นะครับคุณแชร์ออกไปความรู้นี้นะครับมันจะอยู่คู่แผ่นดินมันจะอยู่คู่เมืองนนนะครับใครชอบพระเมืองนนก็จะอยู่คู่นะครับคุณสามารถเป็นได้โดยไม่ต้องมีใครมาไม่ต้องไปถามใครผมบอกคุณเองไม่ต้องไปไล่ถามใครว่าดูยังไงวันนี้คุณมาดูคลิปนี้คุณเป็นเลยนะครับวันนี้ผมโทษบางแคก็ต้องไปก่อนขอบารมีหลวงปู่ช่วงนะครับจงดลบันดาลให้เพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับจงร่ำรวยจงมีความสุขวันนี้ฝนตกนะครับก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับขับรถขับราก็ขับด้วยความระมัดระวังนะครับเพราะว่าอะไรครับอาจจะเกิดอันตรายได้นะครับเวลาขับรถนะครับพี่เตี้ยหัวล้อบอกฮ่าๆอาจารย์ทนเก่งไม่หรอกครับคือเอาความรู้ที่เรามีบอกเท่าที่เรารู้มันอาจจะมีจุดอื่นที่เขาดูกันอีกแต่ผมดูแค่นี้ผมเชื่อว่าผมจ่ายตังค์เรื่องเงียบนะครับผมจ่ายตังค์คุณเอามาถ้ามีเหมือนผมที่ผมบอกนะเอาตังค์ไปครับนะครับผมเช่าคุณไม่ต้องการันตีผมแต่ผมขายนะถ้าผมขายออกไปการันตีจนตลอดชีวิตจนลูกหลานเหลนหลนบวชเลยเอาไปอย่างนั้นเลยนะครับโอเควันนี้ผมทวนบางแคต้องไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์ให้ครับขอบคุณครับ